ดัมดีดัมดัมดัมนี่ดีดัมดัมดัมดีดัมดัมดัมนี่ดีดัมดัมดัมดีดัมดัมดัมนี่ดีดัมดัมเทิร์นอัพเมื่อซัมเมอร์อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับการพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอดอลหรือว่า G Idol นะครับในตอนนี้นั้นนะครับชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นได้มีการออกมาตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังของประเทศเกาหลีเลยนั่นก็คือเว็บ The Q นั่นเองนะครับเว็บนี้เนี่ยในตอนนี้ก็มีแฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงแล้วก็ตั้งกระทู้กันเพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับท่อน Killing Part ของเพลง Tomboy นะครับและหลายคนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างงงแล้วก็สับสนกันมากๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพลง Tomboy นั้น Killing Part คือท่อนไหนนะครับโดยกระทู้นี้นะครับก็ได้มีการตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าส่วนไหนคือ Killing Part ของ Tomboy และในตอนนี้นะครับกระทู้นี้ในเว็บบอร์ด The Q นั้นก็มีคนเข้ามารับชมเนี่ยมากถึง 2,000 กว่าคนและก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์เพื่อช่วยกันตามหา Killing Part ในเพลงนี้เนี่ยมากถึง103คอมเมนต์แล้วในตอนที่เราอัดคลิปนะครับซึ่งเนื้อหาในเว็บบอร์ดนี้เองนะครับเจ้าของกระทู้เขาก็ได้มีการนำเอาส่วนต่างๆในเพลงนั้นเนี่ยมาแปะให้แฟนๆนั้นช่วยกันหาแล้วก็ช่วยกันโหวตนะครับว่าส่วนไหนกันแน่ของเพลงนี้ที่เป็น Killing Part ของ Tomboy ในส่วนแรกนะครับก็คือท่อนเปิดของมินนี่เลยที่ร้องว่า Look at you นะครับซึ่งในท่อนนี้เนี่ยแฟนๆเขาก็ได้รวมเอาท่อนของมินนี่แล้วก็อูกีที่ร้องร่วมกันในท่อนเปิดของเพลงนี้ไว้ด้วยกันเป็นตัวเลือกแรกนะครับที่จะใช้เป็น Killing Part ในเพลง Tomboy นั่นเองและสำหรับท่อนต่อมานะครับนั่นก็คือท่อนของโซยอนลีดเดอร์ของ Idol นะครับกับท่อน Why are you crackกีบอยท่อนนี้นั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยก็ได้เลือกท่อนนี้ไว้ให้เป็นตัวเลือกลำดับที่2ที่จะให้เป็น Killing Part ของเพลงนี้และสำหรับท่อนต่อไปนะครับนั่นก็คือท่อนของมิยอนนั่นเองซึ่งท่อนนี้ก็เป็นท่อนพรีฮุกก่อนที่จะนำไปสู่ท่อนฮุกของเพลงแฟนๆเนี่ยก็คิดว่าท่อนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นท่อน Killing Part ของเพลง Tomboy นะครับและตัวเลือกลำดับที่4นะครับนั่นก็คือท่อนฮุกของเพลงนั่นเองที่ร้องว่า Yeah I'm fuckedทอมบอยนะครับซึ่งท่อนที่แฟนๆเลือกมาเนี่ยก็เป็นท่อนที่จะมีเสียงเซนเซอร์นะครับแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยก็คิดว่าท่อนนี้หรือเปล่านะที่อาจจะเป็น Killing Part ของเพลงนี้ก็เลยเลือกให้ท่อนนี้นะครับเป็นตัวเลือกลำดับที่4นะครับในการเข้าชิงท่อน Killing Part ในเพลง Tomboy นั่นเองและก็มาต่อกันเลยนะครับในท่อนต่อไปที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นเนี่ยยกให้มาเป็นตัวเลือกลำดับที่5นั่นก็คือท่อน Just MeIdol ของอูกีนั่นเองนะครับที่อูกีนั้นร้องหลังจากเบรกดันส์นะครับซึ่งก็เป็นท่อนที่เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำกับทุกคนที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังเพลงนี้ว่าพวกเธอนั่นแหละคือไอดอลนะครับแต่ก็ยังมีอีกท่อนนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในเพลงนี้แล้วก็เป็นท่อนที่เด่นและติดหูมากๆลา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 ของชูวานั่นเองนะครับท่อนนี้แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเซนเกาหลีรวมไปถึงเจ้าของกระทู้นั้นก็ได้มีการยกเอาท่อนลา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 ของเมนอุทานน้องชูวานะครับมาเป็นตัวเลือกลำดับที่6นะครับเพื่อเข้าชิงท่อน Killing Part ของเพลง Tomboy นี่เองและทั้งหมดนี้ก็มีอยู่6ท่อน6ตัวเลือกด้วยกันที่แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นสงสัยกันว่า6ท่อนนี้นั้นท่อนไหนกันแน่ที่เป็นท่อน Killing Part ของเพลง Tomboy เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพลงนี้มันปังมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากๆตั้งแต่เปิดมาจนถึงจบเพลงเลยจนแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเซนหลายๆคนนั้นนะครับก็งงกันว่าท่อนไหนกันแน่ที่เป็นท่อน Killing Part เพราะว่าในแต่ละท่อนที่ยกมานั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นท่อนที่เหมาะสมจะเป็น Killing Part เหมือนกันทั้งหมดเลยแถมสมาชิกทั้ง5คนนั้นเนี่ยก็ยังนำเสนอแต่ละท่อนออกมาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนเปิดของมินนี่ที่ร้องว่า Look at you หรือว่าจะเป็นโซยอนนะครับที่ร้องเปิดมาได้ปังมากๆอย่าง Why are you cracky boy แม้กระทั่งพรีฮุกของมิยอนเองก็ยังเป็นท่อนที่หวานหูแล้วก็ดีมากๆนะครับสำหรับท่อนฮุกของเพลงอย่าง Yeah I'm too the tomboy เนี่ยนะครับก็เป็นท่อนที่ติดหูมากๆและหลายๆคนนั้นเนี่ยก็คงจะติดหูท่อนนี้มากๆที่สุดในเพลงนะครับแม้แต่ท่อนลาละลันลาของน้องชูวาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ว่าคำว่าลาละลันลาเนี่ยก็หลอนหูคนฟังเนี่ยไปอยู่หลายวันเลยนะครับรวมถึงเราเองก็เช่นกันตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างเพลงออกมาท่อนลาละลา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 เนี่ยก็อยู่ในหัวเรามาตลอดแม้กระทั่งวันที่ปล่อย MV มานะครับท่อนนี้ก็ยังคงตามหลอนหูเราอยู่ดีเลยซึ่งหลังจากที่กระทู้นี้นะครับได้มีการตั้งขึ้นมาในเว็บบอร์ด The Q ก็มีแฟนๆแล้วก็
เน็ตเซนเกาหลีมากมายหลายคนเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง100กว่าคอมเมนต์เลยบางคนนะครับก็บอกว่าเลือกยากมากๆเพราะว่าแต่ละท่อนนั้นเนี่ยมันดีมากๆเลยบางคนนะครับก็เลือกให้ท่อนลา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 ของน้องชูพานั้นเนี่ยเป็นท่อนคิลลิ่งพาร์ทของเพลงนี้เพราะว่าเป็นท่อนที่เด่นมากๆแล้วก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวในเพลงเท่านั้นแต่ก็ยังมีบางส่วนเช่นกันนะครับที่บอกว่าท่อนใช่ฉันคือทอมบอยหรือว่า Yeah I'm be the tomboy ที่มีการเซ็นเซอร์นั้นนั่นคือท่อนคิลลิ่งพาร์ทของเพลงรวมถึงเป็นท่อนฮุกของเพลงด้วยและก็ยังมีแฟนๆบางส่วนเช่นกันนะครับที่บอกว่าท่อนเปิดของมินนี่นั่นแหละคือท่อนคิลลิ่งพาร์ทของเพลงเพราะว่ามันเป็นท่อนที่จะทำให้หลายๆคนนั้นหยุดแล้วก็ฟังเพลงนี้ตั้งแต่ต้นไปจนจบนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาเลือกแล้วก็มาโหวตกันว่าท่อนไหนนั้นที่สมควรจะเป็นคิลลิ่งพาร์ทของเพลงทอมบอยแต่ก็ยังมีแฟนๆอีกหลายคนรวมถึงชาวเน็ตเซนอีกหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าเลือกไม่ได้จริงๆว่าท่อนไหนควรจะเป็นคิลลิ่งพาร์ทเพราะมันดีเหมือนกันทุกท่อนแล้วก็ทั้งหมดทั้งเพลงเลยสำหรับใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้บ้างนะครับใครคิดว่าท่อนไหนที่เรานั้นพูดถึงมาเนี่ยเป็นท่อนคิลลิ่งพาร์ทของเพลงทอมบอยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับท่อนแรกของมินนี่ท่อนที่2 Why Are You Cracky Boy ของโซยอนและก็ท่อนที่3 Pre Hook ของมิยอนนะครับแล้วก็ท่อนที่4นั่นก็คือท่อนฮุกของเพลง Yeah I'm Too The Tomboy นั่นเองนะครับแล้วก็ท่อนต่อไปนั่นก็คือ Just Me Idol ของอูกีนะครับแล้วก็ท่อนสุดท้ายนั่นก็คือลา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 ของเมนอุทานน้องชูวานะครับใครคิดว่าท่อนไหนนั้นเหมาะที่จะเป็นคิลลิ่งพาร์ทหรือว่าใครคิดว่าท่อนไหนนั้นคือคิลลิ่งพาร์ทของเพลงนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นอมกอเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ G Idol มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอติดตามกันไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับลา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  Just Me Idol